มุมกล้องอย่าบอกมึงเป็นคนดีไซน์ด้วยนะว่าไปทีมงานเท่ากับนี่สวัสดีคุณแจ็คพลันยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ย10ปีไม่ได้เจอกันเชิญค่ะคุณแท็กคุณแท็กไปอ้อมไหนอ่ะอ๋ออ้อมเอาก็ได้ก็ได้ครับอ้อมขอซื้อเวลานิดนึงไอ้เหี้ยรอนานเหลือเกินไปอ่ะนั่งเลยค่ะขออนุญาตนะครับมานั่งใกล้ๆได้แล้วล่ะมันไม่คิดอะไรแล้วเฮ้ย10ปีไม่เคยเจอกันเลยเหรอเป็นยังไง10ปีไม่ได้เจอกันเลยพี่ทั้งรายการทั้งอะไรไม่เคยเจอวันนี้เจอกันวันแรกแล้ววันนี้คุยกันวันแรกด้วยนะหรอคือเอาจริงนะไลน์อ่ะบล็อกจนบล็อกถาวรไปแล้วไม่สามารถแอดกันได้อ่ะ2คนเนี้ยอ๋อหรอเออแล้วตั้งแต่เลิก IG Facebook LINE เบอร์ทุกอย่างหายไปหมดบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเขานะแกบล็อกก็ต่างคนต่างบล็อกนั่นแหละคนต่างบล็อกอืมใช่มั้ยแกก็บล็อกไม่ได้บล็อกอ่ะไม่ได้บล็อกผมอ่ะบล็อกอ๋อแกบล็อกผมบล็อกบล็อกคือจบกันไม่สวยอ่ะก็ตีกันนะคะถ้าเป็นรายการไฟเทนก็คือต่อยกันนะคู่นี้ต่อยกันก็ในข่าวจำได้ไหมเล่าข่าวบันเทิงก็คือแมตช์หนึ่งแมตช์สองอะไรอย่างนี้เอางี้เมื่อก่อนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันอันนี้แรงมานี่ก็หวดเหมือนกันแต่อายุเยิ่มขึ้นอายุเริ่มเยอะก็เบาเบาเราเริ่มมีลูกมีอะไรพอแล้วใช่นี่ก็มีลูกแล้วก็มีลูกอยู่แล้วเป็นก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วนึกออกไหมนะเมื่อแก่ไปเราก็จะวางศัตรูกันลงแล้วมึงเขินอะไรอย่างกับมึงเขาจะกลับมาเอามึงอย่างไรก็ไม่เอามึงแล้วหรอแล้วประเด็นหนีมึงไม่ใช่หรอกมันบิดมันเขาจะเอากลับมาเอามึงทำเนี่ยแล้วขอโทษนะวันนี้ศัตรูคนเยอะไปเปล่าวะไม่อ่ะอันนี้น้อยอันนี้เยอะน้อยอันนี้เยอะน้อยน้อยไม่ถือว่าเยอะไม่อันนี้ถือว่าน้อยสตูดิโอฉันนะครับปกติจะเยอะกว่านี้ครับพี่มดครับไม่เหมือนเขาจะเอามึงทำเมียน้อยไงนะเขาไม่เอามึงไม่ใช่เขามีแม่คนเดียวพอแล้วเขายังไม่เอาแม่ไม่มันก็เป็นเพื่อนกันแหละมันปัจจุบันแต่แค่มันก็บรรยากาศมันก็แปลกๆนิดนึงที่เอาคนเคยตีกันเนาะแล้วก็คือแบบวันนี้มาเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ย10ปีโอเคแล้วทุกครั้งที่รายการที่เขาเป็นพิธีกรคุณก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยเหมือนกันผมไม่ได้ออกอ๋อคุณไม่ได้ออกแน่นอนว่าผมเนี่ยอยู่ฝั่งละครอย่างที่ผมพูดเขาอยู่พิธีกรต่างคนต่างทำงานเขาอาจจะมาก่อนเทปนึงผมอาจจะมาเทป3ก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีเพราะอันนี้เดี๋ยวพอวงการเขารู้ว่าใครเลิกใครไม่เลิกอะไรใครคบอะไรเขารู้เขาจะจับไม่ให้แมทกันไม่ให้เจอกันแต่ส่วนใหญ่มันก็เจอกันได้นะถ้าสมมติคนปกติถ้าเขาไม่บ้าบอแล้วไม่เคยบังเอิญเจอกันเลยหรอไม่หอมนี่คือเด็กเซนเลยไม่ว่าจะเดินที่ไหนไม่มีเลยพี่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเที่ยวกินข้าวไม่เคยแบบเดินพบปะไม่สยงสยะไม่เคยไม่มีแทนทีนตอนเที่ยงอย่างเงี้ยไม่เจอเลยหอมไม่เข้าเวิร์กพอยต์อยู่แล้วค่ะหอมจะอยู่เซนอย่างที่หอมบอกเซนก็เลยไม่ได้เจอกันใช่แต่ตั้งแต่เห็นเขามีรูปก็ไม่เคยเห็นอีกว่าเขามีรูปเป็นยังไงเพราะไม่ได้ตาม IG เขาอยากจะตามแล้วมันดูไม่ได้ค่ะ ดูไม่ได้ เอางี้แหละถ้าเราจะดูข่าวกันนะฮะผมบอกท่านผู้ชมเลยนะเราติดตามจากข่าวมากกว่าข่าวที่บางครั้งเราเรื่อง Facebook อ้าวก็เห็นบางครั้งเราเรื่อง LINE เราก็เห็นแค่นั้นเองขนาดติดต่องานเนี่ยต้องผ่านผู้จัดการนะเพราะว่าติดต่อไม่ได้ถามติดต่อไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้อย่างฉันติดต่อแกโดยตรงเงี้ยนะก็อีแท็กมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะใช่อย่าผมไลน์หาคุณคุณไม่ตอบผมคุณอ่านอย่างเดียวคุณไม่ตอบผมหลังกูเหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเนาะนี่ผมทำกางเกงในส่งให้เขายังไม่ได้เขายังไม่ส่งที่บ้านที่อะไรมาให้เลยเธอต้องอ่านบ้านกูอยู่หน้าบ้านมึงเดินมาก็ได้แล้วไหมขอโทษนะคุณวัดดำผมจะรู้แต่สรุปไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ลาดพร้าว18หรืออยู่ที่ไหนผมไม่รู้อ่ะคุยเรื่องนี้ก่อนโอเคครับเชิญครับผมวันนี้ปรากฏว่ารู้สึกไงหมอดูบอกต้องเป็นแท็กพลันยูมาออกรายการก็ถามแท็กไม่ใช่ถามมึงค่ะรู้สึกไงว่าต้องเป็นแท็กพลันยูมาออกรายการถามผมว่าต้องเป็นผมออกรายการรู้สึกยังไงแล้วครีมมันถึงจะขายได้สรุปเดี๋ยวตอนจบมันขายครีมอยู่แล้วแต่วันนี้ฉันจะมาดูซิว่าคนอย่างมันอ่ะมันไปไม่ได้ไอ้ที่แบบคนเราอ่ะครีมเพิ่งซื้อไปกระปุกนึงอีก10วันครีมมึงจะหมดแล้วมึงใช้ครีมทาทั้งตัวแล้วมันไปไม่ได้อีหอมกูประมาทไว้ก่อนเลยค่ะก็จริงๆวันเนี้ยค่ะเชิญค่ะคือไม่คืออยากรู้ว่าหมอดูคนเนี้ยใครเป็นหมอดูอีหอมพ่อแม่บอกไม่เชื่อใครพูดไม่เชื่อหมอดูพูดเชื่อหมอดูบอกผมอยากจะรู้ว่าหมอดูใครคือผมอยากจะปะทะหน่อยอยากดูว่ามันแม่นจริงไหมถูกไหมพี่ถามทางนี้ก็ได้ผมอยากรู้แม่นจริงไหมไปดูมาแล้วถามทางนี้ก็ได้เพราะว่าหมอดูเมืองไทยที่ผ่านมาผมก็เคยลองเคยได้แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ลองก็อยากลองอ่ะก็ไปลองลองกูเห็นไปกันแบบชื่ออะไรไปมาแล้วไม่บอกไม่บอกหมอมวยเหรอ
เดี๋ยวต้องพูดไม่หมอมงหมอมวยโอ้คนละเรื่องแล้วไม่คนละเรื่องคนนี้อยากรวยผมอยากรู้อยากจะปะทะเรื่องต้องขอให้อีหอมพาไปไม่ใช่ฉันนะเพราะของเธอเดี๋ยวให้คอนแทคไปก็ได้สรุปแล้วมึงรู้สึกไงคะที่วันนี้เขาให้ออกมาออกรายการว่าต้องเป็นแท็กพลันยูถามว่าก็โอเคในเมื่อเราไม่เคยเจอกันสิบปีแล้ววันนี้เราได้เจอกันมันก็คือแบบมันก็คือเป็นเพื่อนไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปแล้วครับผมเราก็ไม่ได้มีความโกรธความเกลียดกราดอะไรอยู่แล้วทุกคนก็ปล่อยวางกันหมดแล้วด้วยความโตขึ้นด้วยแหละพี่วุฒิมันก็มีลูกกันแบบใช่แล้วจะอันบล็อกไหมคะอะไรนะครับมีอันบล็อกไหมขอโทษครับปลดยังไงให้เมียจะปลดให้สิตอนนั้นทำด้วยอารมณ์ไงตอนนั้นทำด้วยอารมณ์คือทุกอย่างเลยนะพี่อารมณ์ล้วนๆรีบกดไปกดให้หมดอารมณ์ล้วนๆเหตุผลไม่ต้องถามเรื่องชีวิตครอบครัวเขาชีวิตต่อคุณถามเป็นพิธีกรค่ะชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนี่อาจจะเธออยากรู้อะไรเธอถามเลยใครอัปเดตไงเขามาแล้วก็แฮปปี้ลูกกี่ขวบแล้วเนี่ยลูก4ขวบจะ5ขวบแล้วครับครับผมอยู่อนุบาล2นะครับจะขึ้นอนุบาล3ป้องอายุ5ขวบเท่ากันเหรอเท่ากันเลยก็อนุบาล3ประมาณพอมีลูกแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนสิจริงด้วยไลฟ์สไตล์จากแบบเพย์บอยตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์พ่ออย่างแรกเลยเลี้ยงลูกพ่อทุกคนตื่นเช้ามากขึ้นใช่6โมง7โมงตื่นแล้วเรียนยังอยู่ใกล้บ้านใช่อยู่ใกล้บ้านค่ะ7โมงแล้วต้องตื่นแล้ว7โมง3โมงต้องไปรับลูกรับลูกเสร็จมาเล่นกับลูกเล่นนู่นเล่นนี่เสร็จเผื่อลูกไปเรียนพิเศษก็ต้องไปส่งเขากลางคืนมาก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็กล่อมนอนแล้วก็ค่อยถึงเวลาของเราประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มครับค่ะได้ข่าวคุณทำประกันให้กับลูกพินัยกรรมอันนี้คุณเป็นพิธีกรเหรอใช่คือว่าดิฉันซื้อรายการดิฉันก็เลยเพี้ยนเลยไม่ขอคุณเลยมีสิทธิ์ใช่ฉันเลยมีสิทธิ์เอาอย่างนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมขออนุญาตพี่หอมหัวเราะมันเขาจะเอาทำเมียด้วยจริงๆอะไรเดี๋ยวก่อนนะไม่ว่าทุกคนจะจับผิดหอมเยอะวันนี้เธอไม่กากันเลยทำไมเธอเรียกนี่เธอแบบดูเขินๆเรียบร้อยคือหอมรู้ว่าหอมมาเนี่ยทุกคนน่ะมันจับผิดหอมอยู่แล้วหอมก็จะเก่งไงคุณทำพินัยกรรมอะไรให้ลูกคะก็เผื่อเราเป็นอะไรมาแน่นอนว่าผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ลูกหมดเราก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเองครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด